สวัสดีครับนะครับวันนี้มาทำรีวิวนะครับแกะกล่องนะครับลองของใหม่นะครับตัวนี้นะครับถ้าจะทำรีวิวนะครับการใช้งานก็เห็นมีหลายช่องก็ทำรีวิวให้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้นะครับซื้อ Oppo F9 นะครับมาจาก Big Camera นะครับว่าหลังจากที่เปิดตัวได้2วันผมได้อะไรมากนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมพลาดไปก็คือผมไม่ได้กระเป๋านะครับเพราะว่าคนที่ได้กระเป๋ารู้สึกว่าต้องจองครับจองล่วงหน้านะครับรู้สึกว่าเป็นพรีออเดอร์นะครับผมไปช้า1วันนะครับเนื่องจากกำลังตัดสินใจว่าจะรุ่นไหนดีนะครับทีนี้ผมก็ได้ตัวนี้มานะครับอย่างแรกก็คือตัวนี้นะครับเขาจะแถมนี่ครับเคสซิลิโคนสีขาวใสนุ่นนุ่มเนียนนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ก็ตรงนี้ด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกิฟต์เซตนะครับพรีเมียมเซตจากBig Mobile นะครับ by Big Camera ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากล้องเซลฟี่และอุปกรณ์สายต่างๆอยู่ในนี้นะครับทีนี้สิ่งที่แถมมาอีกหนึ่งตัวนะครับของ Oppo F9 นะครับตัวนี้ก็คือนะครับเปิดเบอร์ใหม่นะครับจำเป็นต้องเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนนะครับตัวนี้อย่างที่2แถมนะครับ Power Bank นะครับตัวนี้เป็น Power Bank นะครับตัวนี้เขาจะแถมเป็นยี่ห้อ Ninja นะครับนี่ครับ Big Mobile นะครับ Power Bank นะครับ10,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูวันหลังนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ลำโพงนะครับตัวนี้ผมเลือกลำโพงสีฟ้านะครับเดี๋ยวมาให้ดูลำโพงด้านในนะครับว่ามันสวยงามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับนะครับลำโพงด้านในนะครับครับอันนี้เป็นกล่องของมันครับกล่องลำโพงสีเหลืองนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับรอแป๊บเดียวนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับมันมีหลายสีผมก็เลือกสีน้ำเงินนะครับนี่ครับมีหลายสีสีแดงก็มีนะครับแต่ดูมันจะร้อนๆไปหน่อยนะครับก็เลือกสีน้ำเงินมานะครับเดี๋ยววันหน้าจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าลำโพงเป็นยังไงเสียงยังไงนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูตัวนี้กันนะครับสเปคของ F9 นะครับตัวนี้ครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ชูจุดเด่นนะครับเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นแบบหยดน้ำล่าสุดครับสังเกตนะครับเต็มหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับเต็มหน้าจอเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตะเว้าไว้นิดเดียวนะครับลำโพงหลบด้านในนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็ชูจุดเด่นอีกจุดนึงก็คือนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบ 3,500 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นระบบชาร์จเร็ว VOOC Fast Charge นะครับชาร์จ5นาทีคุยได้2ชั่วโมงนะครับตัวนี้เพิ่มกระแสนะครับแต่ไม่เพิ่มโวลต์นะครับถึงว่าเครื่องร้อนมันก็จะมีเซ็นเซอร์หรือว่ามีชิปอยู่นะครับเห็นว่ามันจะมีระบบตัดนะครับเมื่อเครื่องร้อนนะครับนี่ครับหรือเกิดปัญหานะครับส่วนกล้องหลังของตัวนี้นะครับกล้องหลังนี่ครับชูกล้องหลังนะครับเป็นกล้องหลังคู่นะครับตัวนี้นะครับกล้องหลังคู่16+2 ล้านนะครับส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้นะครับกล้องหน้าเป็น25 ล้าน HDR sensor นะครับตัวนี้นะครับส่วนกระจกด้านหน้าเนี่ยจะเป็น Gorilla Glass นะครับ CPU นี่จะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น Helio P20 นะครับตัวนี้ก็ลองไปหาข้อมูลกันในเน็ตอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้มีรุ่นเดียวนะครับก็คือ RAM 6GB ROM 64นะครับ RAM นี่เพิ่มไม่ได้นะครับแน่นอนตายตัวนะครับส่วน ROM เนี่ย64ก็เพิ่มได้อีกนะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับมันเจ๋งตรงที่ว่าราคาไม่สูงเกินไปนะครับแต่สเปคมานี่ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้2 ซิมนะครับตัวนี้1เมมนะครับแต่เป็นระบบ 4G standby 2ซิมแบบสบายๆเลยนะครับตัวนี้ส่วนลำโพงนี่ก็อย่างว่านะก็เป็นลำโพงโมโนนะครับยังไม่ใช่สเตอริโอนะครับตัวนี้นี่ครับผมให้ดูนะครับสวยนะครับนี่เลยนะครับจาก Big Camera นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับหลังตัวนี้จะเป็นไม่ใช่แก้วนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าโพลีคาร์บอเนตนะครับตัวนี้นะครับข้อดีก็คือว่าเมื่อมันตกหรือว่าอะไรนี่มันก็ยังโอเคอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นกระจกแก้วนี่โอเคมันก็อาจจะหรูนะครับแต่ว่าเวลาตกเนี่ยมันก็อาจจะมีการแตกเสียหายได้นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับกระจกแก้วหรูนะครับแต่ตกแตกง่ายนะครับ
แต่ตัวนี้เป็นนะครับพลาสติกนะครับโพลีคาร์บอเนตนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่ครับดีไซน์นะครับดีไซน์ระยิบระยับนะครับสะท้อนนี่ครับสะท้อนสวยงามมากนะครับโอเคนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับแกะกล่องนะครับตัวนี้มาให้ดูก็คือ F9 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมารีวิวให้ดูกล้องนะครับนะครับและอุปกรณ์ที่มันแถมมานะครับต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ